แม่แพทติเซียแอบแซวลูกสาวน้องเอดิเซียหนูเมานมค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอบอุ่นละมุนละไมเมื่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างนางเอกสาวแพทติเซียกูดได้ออกมาเผยคลิปละลายหัวใจพี่ๆแฟนคลับชวนหลงใหลความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเอดิเซียลูกสาวสุดที่รักในวัยที่เพิ่งคลอดได้เพียง10วันลงใน Instagram ส่วนตัวโดยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่พาลูกสาวตัวน้อยไปโรงพยาบาลพร้อมระบุแคปชั่นว่าครบ10วันแล้วค่ะพาน้องมาฟอลโลว์อัพกับคุณหมอกันนอกจากนั้นคุณแม่คนสวยนั้นก็ยังขอแซวอาการของลูกสาวหลังอิ่มนมด้วยคลิปสุดน่ารักและก็แคปชั่นว่าเพิ่งเข้าใจคำว่า milk drinkเอ็นดูเมื่อน้องเอดิเซียนั้นเมานมอาการก็น่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้เลยสิคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ